พบกับน่านแบมบูนะครับเราพามาดูสวนไผ่ยักษ์น่านออริจินอลต้นตำรับของไผ่ยักษ์น่านที่โด่งดังอยู่ในประเทศไทยตอนนี้นะครับถือว่าเป็นไผ่ที่ใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศไทยนะฮะตัวนี้ไม่มีไผ่ชนิดไหนที่ใหญ่เท่าไผ่ยักษ์น่านอีกแล้วนะครับในประเทศไทยไผ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีอยู่2ชนิดนะครับที่เส้นผ่าศูนย์กลางถึง14นิ้วใหญ่ที่สุดก็คือไผ่ยักษ์น่านตัวนี้นะครับเดนโดคาราม่าไจแกนติอุสนะฮะชื่อพืชศาสตร์ของเขาแล้วก็มีไผ่มังกรยักษ์นะครับของจีนไผ่มังกรยักษ์ก็คือเดนโดคาราม่าซินิคัสซึ่งผมได้นำสายพันธุ์จากประเทศจีนนะครับเดนโดคาราม่าซินิคัสหรือดราก้อนแบมบูมาปลูกที่ประเทศไทยนะฮะอยู่ที่ฝั่งนู้นในโลกนี้ไผ่ที่ใหญ่ที่สุดเลยมี2ชนิดแล้วขนาดใกล้เคียงกันด้วยก็คือ14นิ้วนะครับคือไผ่มังกรยักษ์และไผ่ยักษ์น่านตัวนี้เพราะฉะนั้นไผ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่ประเทศไทยอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านสวนไผ่ยักษ์บ้านดอยติ้วนะครับตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านคือไผ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ในนี้แน่นอน 100% นะฮะท่านใดสนใจที่จะปลูกแบบนี้นะฮะติดต่อมาได้ตัวนี้นะครับไม่ได้ว่าลำใหญ่อย่างเดียวใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ดีมากผมทดลองทำเรียบร้อยลองค้นหาคำว่าเฟอร์นิเจอร์ไผ่ยักษ์น่านนะครับเฟอร์นิเจอร์ไผ่ยักษ์ก็ได้ค้นหาใน Google คุณจะเห็นเลยครับโอ้มันสวยงามมากนะฮะถ้าไปใช้ทำเฟอร์นิเจอร์สวยงามมากแล้วก็เรามีขั้นตอนการทรีตนะฮะก็คือการแช่น้ำยารักษาเนื้อไม้ทำให้ไม้ไผ่ยักษ์แบบนี้สามารถทำเฟอร์นิเจอร์ได้คงทนอยู่ได้เป็น50ปีถึง100ปีนะฮะตอนนี้เทคโนโลยีมันไปไกลแล้วมันสามารถทำได้แบบนั้นจริงๆนะครับไม้แบบนี้ก็เพิ่มมูลค่าของสวนเราได้นะครับท่านใดสนใจไปปลูกก็บอกมาได้นะฮะแล้วก็ส่วนของหน่อไม้หน่อไม้ตัวนี้นะครับบอกเลยว่าอร่อยมากนะครับตั้งแต่ผมกินมานี่ก็ตัวนี้ถือว่าอร่อยสุดๆละหน่อไม้อร่อยลำไม้ตรงและสวยใช้งานได้ดีมากดูความสูงครับความสูงของลำไม้ถือว่าเป็นไผ่ที่สูงที่สุดในประเทศไทยด้วยนะฮะท่านลองดูดีๆนะครับเราเคยวัดได้ความสูงเนี่ย35เมตรนะครับ35เมตรกันเลยจริงๆก็คือว่าเราตัดจากโคนไม้เนี่ยแล้วล้มลงมาเรียบร้อยก็ใช้ตลับเมตรนะครับวัดไล่ไปเลยก็คือได้อยู่ที่35เมตรความสูง35เมตรนะครับแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ใหญ่สุดก็คือ14นิ้วก็ถือว่าเป็นไผ่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วไม่มีไผ่ตัวไหนใหญ่เท่าไผ่ตัวนี้แล้วนะครับ